มหาสมุทรของโกดีนิยายที่จะทำให้เราคิดว่าจะอยู่บนโลกนี้อย่างไรเมื่อไม่มีธรรมชาติพอดแคสต์รีวิวกับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นะครับขอแนะนำมหาสมุทรของโกดีนิยายจากทาจิมะชินจิผลงานแปลของดร.ถนอมวงศ์ลำยอดมรรคผลเรื่องราวของเต่าทะเลผู้ปกป้องมหาสมุทรสุดที่รักของเขาแม้ว่าจะเป็นเต่าตัวใหญ่โตแต่จะมีผู้ใดในพิพิธภัณฑ์ได้ยินเสียงคร่ำครวญนั้นก็หาไม่เสียงนั้นได้แต่สะท้อนก้องอยู่ในกระดองใหญ่แล้วผุดออกมาเป็นฟองสีขาวลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำในบ่อนั้นโกดีเป็นจุดสนใจของที่นี่เขามีรอยเพรียงเกาะมากมายและยังมีตะไคร่เกาะเต็มไปทั่วทั้งตัวและกระดองเขาลอยอยู่เงียบๆพักหนึ่งค่อยๆยืดคอออกมาถอนใจแล้วปล่อยตัวจมลงในน้ำขณะที่พ่นฟองอากาศเป็นสายโถเอ้ยเมื่อไรข้าจะได้กลับไปอยู่มหาสมุทรที่เคยอยู่นอข้าคอยมาแสนนานที่จะได้ว่ายน้ำตามสบายในทะเลกว้างได้ขยับแข้งขยับขาในมหาสมุทรที่น้ำต้องแสงตะวันเป็นประกายรอบตัวขอให้ข้าได้อยู่ในทะเลสักวันเดียวเท่านั้นแหละเจ้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่คืออะไรกันแน่ผู้คนพากันมาจ้องดูแล้วก็หัวเราะใส่เราเฮ้อทุเรศจริงๆเพื่อนๆข้าที่นี่ได้แต่ว่ายวนไปมาเอาหัวชนกระจกที่ล้อมรอบอยู่พวกนี้ก็เหมือนข้าแหละรังเกียจพฤติกรรมของมนุษย์ในมหาสมุทรที่ข้าเคยอยู่ไม่เคยมีแบบนี้เลยไม่มีหรอกข้าไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่ต้องกลับไปให้ได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งต้องไปจนได้ล่ะนะติดตามฟังเรื่องราวของโกดีได้นะครับในรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนมหาสมุทรของโกดีได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Androidรวมทั้ง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม